สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้พี่กิตก็จะมาพูดถึงรถ Hot Wheels STS นะครับหรือรถที่เราชอบเรียกสั้นๆกันว่ารถหายากรถล้อยางนะครับรถ STS นั้นทาง Bedtail นะครับผู้ผลิตรถ Hot Wheels ก็จะผลิตออกมาปะปนกับรถทั่วไปนะครับที่ STS นะครับมันก็ย่อมาจากคำว่า Super Treasure Hunt นะครับหรือแปลตรงตัวก็คือล่าสุดยอดขุมทรัพย์นะครับลักษณะของรถ STS จะมีลักษณะเด่นอยู่3ลักษณะนะครับอันที่1คือสีจะมีความเงางามเป็นพิเศษครับอันที่2ที่เรารู้จักกันก็คือล้อยางนะครับและอันที่3ก็จะมีตัวอักษร TS นะครับอยู่บนตัวรถครับทางแมทเทลผู้ผลิตรถ Hot Wheels ก็จะทำรถ STS ออกมานะครับปีละ15แบบนะครับในปี2018ก็เช่นกันได้มีการเปิดเผยนะครับมีการรวบรวมมาแล้วว่าตอนนี้ก็หาเจอแล้ว9แบบนะครับสำหรับรถ STS มาดูแบบแรกกันเลยครับนี่ครับแบบที่1 Datsun 620ครับคันสีเขียวเลยครับถ้าเป็นรถ STS นี่ก็จะเขียวเข้มเลยครับนี่นะครับสังเกตลักษณะมันจะมีคล้ายๆลายพรางบนฝากระโปรงนะครับมีตัวอักษร STS อยู่ใกล้ๆกับประตูหน้านะครับที่2นะครับก็จะเป็น Porsche ครับ Porsche 934.5 ครับคันสีฟ้านะครับถ้าเป็น STS นี่ก็จะเป็นฟ้าเข้มเลยครับฟ้าเข้มเงางามล้อยางครับมีตัวอักษร TS อยู่ที่ซุ้มล้อหลังครับแบบที่3ครับเป็น68 Chevy Nova ครับตัวนี้นะครับจะเป็น Chevy ครับคันออกสีม่วงฮะลายไฟครับแล้วก็จะมีตัวอักษร TS อยู่ที่ซุ้มล้อหลังนะครับนี่ครับสังเกตดีๆเลยครับนะครับแบบที่4ครับนี่เราเห็นบ่อยครับตัวนี้จะเป็น Ford Mustang นะครับ2015ครับตัวนี้เจอกันบ่อยนะครับตัว STS ก็จะมีตัวอักษร TS อยู่ที่ซุ้มล้อหน้าครับทุกคันนี้จะเป็นล้อยางหมดนะครับรถ STS ครับแบบที่5ครับ Nissan Skyline 2000 GTR ครับตัวนี้ก็จะเป็นคันออกสีฟ้าครับแล้วก็จะมีตัวอักษร TS ครับอยู่แถวๆซุ้มล้อหน้าเช่นกันครับตัวนี้นะครับนะครับน่าเก็บทีเดียวครับแบบที่6ครับตัวนี้เป็น68 Mustang นะครับตัวนี้อยู่ในซีรีส์ตูนครับรถคันนี้จะออกสีทองๆเลยครับเราอาจจะเจอตัวธรรมดาครับตัว STS นี่สวยทีเดียวครับมีตัวอักษร TS อยู่ที่ซุ้มล้อหลังครับสังเกตดีๆครับคันนี้นะฮะคันที่7ครับนี่เป็น Indy 500 Oval ครับเป็นรถ Formula 1นะครับตัวนี้จะคันออกสีฟ้าครับเป็นรถ Formula 1ก็จะมีตัวอักษร TS อยู่ตรงๆสันจมูกของรถครับด้านหน้าครับตัวนี้นะครับสำหรับ Indy 500ครับคันที่8ครับเป็นเชฟโรเลต Camaro ZL1 2017คันสีเขียวครับคันนี้จะมีตัวอักษร TS ครับอยู่ที่ซุ้มล้อหน้าครับสังเกตดีๆคันสีเขียวเงาสวยทีเดียวเลยครับแล้วก็มาคันที่9ครับคันนี้เป็น52 Chevy ครับคันออกสีชมพูเข้มๆครับนี่สีชมพูเข้มๆเลยฮะมีตัวอักษร TS อยู่แถวๆล้อหลังนะครับสังเกตดีๆเป็นรถปิกอัพ Chevy ครับปี52เลยฮะนี่นะครับสำหรับรถ STS ที่พี่กิตเอามาให้ดูนะครับใครเจอก็เก็บให้ไว้เลยครับราคาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้พี่กิตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ